คะถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือว่าหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารมักพักษาหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าพระโคกินเหล้าจะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองขณะนี้เราอาจจะมองจากภาพเนี่ยไม่เห็ไมน่แน่ใจว่าพระโคทานอะไรกินอะไรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าพนักงานผู้ถือถาดกระทงอาหารเนี่ยนะครับก็จะนำไปแจ้งแก่หัวหลวงซึ่งเดี๋ยวหัวหลวงก็จะจดรายงานพยากรณ์ให้กับทางมีการกราบบังคมทูลรายงานอีกทีหนึ่งนะครับอีกสักครู่จะมีการรายงานผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนารวมทั้งการเสี่ยงทายของพระโคกินเลี้ยงของกิน7สิ่งค่ะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแรกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2566โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้พยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีเข้าก้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีเล่าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ